จริงจริงจริงในโอทัฟฟอร์ดอ่ะน่าจะทำเป็นโกลูหนูนึกออกไหมพอเป็นโกลูหนูปั๊บทีเนี้ยคู่ต่อสู้แม่ยิงเรายากแต่ลูหนูเฉพาะฝั่งเรานะเดี๋ยวต้องแจ้งไปที่พรีเมียร์ลีกเพราะไม่งั้นถ้าโกใหญ่อย่างนี้นะเมื่อไหร่ก็โดนกองหลังเราถอยเก่งอ่ะนึกออกไหมทุกวันเนี้ยเห็นเจ๊เช็คข่าวมาลินเดอร์เลฟขับรถมาแคดดิงตันเนี่ยถอยมาจากบ้านนะเข้าเกียร์อาร์ถอยมองกล้องมองหลังถอยแล้วก็มีจอมีเซ็นเซอร์รอบคันกล้องรถเขาแพงไงกล้อง360องศาถอยมาเนี่ยแล้วก็จับเบาะแล้วก็มองถอยมาตลอดทางจนถึงแคดดิงตันเป็นคันเดียวบนถนนเลยที่ถอยแล้วคนแถวนั้นเขารู้หมดคนแถวเมืองแมนเชสเตอร์เขารู้หมดโอ้ยมีรถลินเดอร์เลฟรถลินเดอร์เลฟชอบถอยมาเออเว้ยงี้เราก็เนี่ยพอเราคิดงี้ปั๊บเราก็ไม่โกรธไปแล้วถูกไหมเราก็หายแล้วอ๋อมันเป็นคนชอบถอยเออขนาดนอนนอนอ่ะนอนนอนอยู่อ่ะที่บ้านอ่ะนอนไม่สบายยังถอยหมอนเลยนะเออถอยหมอนออกมาจากหัวเตียงอ่ะถอยถอยถอยมานอนปลายเตียงอ่ะนี่คือตัวตนของลินเดอร์เลฟเขาเปลี่ยนเขายากก็ต้องยอมเขาต้องยอมเขาต้องยอมเขาคือถ้าถึงขั้นถอยรถจากบ้านมาถึงแคดดิงตันได้เนี่ยกูก็ด่ามึงไม่ลงแล้วก็ต้องยอมมึงละเลนเดอร์เลฟเราอาจจะไปผิดเองแหละที่เราไปคาดหวังให้มันเดินหน้าชนปะทะเนาะเอาฉายาไปเลยวิกตอร์ลินเดอร์เลฟเดอะถอยคู่แข่งเดอะถอยซึ่งมันจะมีถอยนี่กูแข่งเดอะถอยวิกตอร์เดอะถอยลินเดอร์เลฟถอยจนสะดุดขาตัวเองอะถอยเก่งแล้วเห็นล่าสุดมันจะสั่งรถคันหนึ่งมั้ง5เกียร์มีเกียร์ P เลข4เกียร์ที่เหลือเป็นเกียร์ R หมดเลยนะ R1 R2 R3 แบบความเร็วต่างกันเออมันจะได้ขับสะดวกไงแต่ขับได้คนเดียวนะรถมันขับได้คนเดียวก็ฝากด้วยใครที่จะพูดถึงลินเดอร์เลฟหลังจากนี้ก็เอาฉายาเขาไปใช้ก็แล้วกันเดอะทอยคู่แข่งเดอะทอยนะ